าจารย์นี่ก็เรื่องของการปิ๊กบ้านปิ๊กเชียงใหม่เนี่ยนะคะของคุณทักษิณนี่ในมุมของอาจารย์มันจะเหมือนกับลิเวอร์พูลกับแมนซีไหมอาจารย์เอาตามกลับไปที่ทางนังเหงาก่อนแล้วกันก็ถ้าเมื่อคืนผมคิดว่ามันก็มีดราม่าเยอะนะครับนะที่ผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยรับไม่ได้นะที่99เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะลอยยันสถานโลกาขนาดนั้นเนี่ยนะฮะบางทีอะไรกรรมการก็เหมือนแกล้งมองไม่เห็นหรือไม่กล้าให้ก็เสียอย่างนั้นนะครับทีมอย่างเจอกันนี่กรรมการก็ฟอร์ฟอร์เหมือนกันนะนะฮะโอเคละทุกอย่างต่อไปนี้ก็คงต้องดูฮะนัดต่อนัดครับนักงานก็คือไม่ได้เสียหายมากนะครับต้องยอมรับแมนซิตี้ก็เล่นดีตอนช่วงครึ่งแรก20นาทีแรกโอ้เกือบตายนะครับก็จะตั้งหลับได้ตั้งรำได้นะครับแล้วก็โอเคฮะก็ว่ากันไปเดี๋ยวท่านผู้ชมก็งงเอ๊ะมาสรุปประเด็นอะไรคุณมาถ้า FC ของพวกเราเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอาจารย์เจอกับผมเนี่ยผมจะคุยเรื่องบอลก่อนนิดนึงตอนก่อนเข้าเป็นน้ำจิ้มนะกลับไปที่คำถามคุณมงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอยากจะฟังว่ามุมมองผมมองใครคือมองนะผมต้องเรียนคุณนงนักข่าวอย่างนี้ว่าการเมืองไทยมันไม่มีคำว่าบังเอิญครับเลิกใช้เลยนะคำนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีครับมันมีแต่ความตั้งใจและเจตนาทั้งสิ้นเซตกันไว้แล้วว่างั้นเป็นกันไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่คือภาพเนี่ยอยู่ที่ว่าทั้งสองคนจะดลบันดาลให้คนทั่วไปอย่างพวกเราได้เห็นหรือไม่ใช่ไหมครับนะ14ถึง16 15ถึง17เนี่ยนะฮะคือเอาจริงๆนะแม้ว่าคุณเศรษฐาจะไปพบคุณนักศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วที่บ้านจันทร์สองล่าใช่ไหมครับใช่แต่สิ่งหนึ่งที่คนจะมองว่าภาพที่อดีตนายกกับนายกคนปัจจุบันเนี่ยถ้าภาพมันหลุดออกมาหรือเจตนาให้สื่อด้วยแชทนะฮะสักรูปสองรูปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีคนส่งมาให้เนี่ยก็เป็นการอะไรคำบอกเล่าคำไอ้ภาพที่มีความหมายก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับแน่นอนในแง่นี้เนี่ยโอเคแหละมันก็จะต้องถูกลดไม่รอดไม่สามารถรอดพ้นการวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมการอะไรต่างๆและสิ่งสำคัญเด็ดที่ผมก็เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยระวังไว้นะว่าคุณนักศึกษาได้มาพักโทษเนี่ยก็ต้องพยายามปลีกวิเวกหรือมีระยะห่างจากภาพข่าวให้มากเข้าไว้เพราะสิ่งหนึ่งที่คนเชื่อว่าคุณนักศึกษาไม่สามารถอดทนได้นะครับก็คือการไปขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงต่างๆโดยเฉพาะอดีตกลุ่มคนเสื้อแดงหรือคนเสื้อแดงปัจจุบันต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ผิดไปตามนั้นจริงๆนะซึ่งมันมีกำหนดการใช่ไหมครับที่เขาวางพล็อตวางกำหนดการไว้แล้วคุณทักษิณจะมีถ้าอยู่ที่สุขภาพคุณทักษิณนั่นแหละแม้ว่าจะออกตัวแบบสวยๆนะว่าอยู่ที่สุขภาพของท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่กำหนดการเนี่ยก็เลี่ยงไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็ไปให้เห็นหน้าจะไม่จำเป็นต้องดูเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมก็มองแล้วว่าถ้าภาพเป็นอย่างนี้ด้วยความพอเหมาะพอควรเนี่ยเราก็แน่นอนครับก็มีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะสามารถอะไรเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ทำไมต้องเป็นเชียงใหม่เอาล่ะบ้านเกิดคุณทักษิณแล้วคุณเศรษฐาขึ้นไปก็เป็นเรื่องประเด็นอย่าไปดูปัญหาเรื่อง PM 2.5 เอาจริงๆนะคือถ้าท่านไม่จำเป็นต้องไปสูตรรับปอดกับ PM กับเชียงใหม่ก็ได้ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้มันควรมีตั้งนานแล้วคือมันไม่ต้องรอเป็นซีซั่นว่าPM 2.5 จะมาทุกปีคือถ้าท่านเก่งกว่าหรือว่ามีกลไกองคารยมหรือวิสัยทัศน์ที่ดีกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็โปรดเอาออกมาใช้เถอะอย่าให้เป็นรอรุ่นไม่ต้องรอให้มันมาถึงล็อกนะราชการอะไรต่างๆเลยนะผมก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นปัญหาระดับชาติบางทีนะทุกวันนี้พอตัวเลขมันเรียงวันเชียงใหม่เป็นที่หนึ่งของโลกเป็นท็อปเทนของโลกเนี่ยกรุงเทพก็ไล่อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสถิติหรือการรายงานข่าวที่ไม่มีใครอยากได้ยินนะคุณลงรายงานนี้รู้สึกดีไหมไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นภาพอย่างเงี้ยเมื่อท่านจะขึ้นไปแก้ปัญหาคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อภารกิจหรือจริงๆเนี่ยคือว่าท่านขึ้นไปพบคุณทักษิณหรือเปล่าคนเชื่ออย่างนั้นมากกว่านะครับแม้ว่าจะมีความตั้งใจไปแก้ปัญหาต่างๆและสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าได้มองเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองคุณทักษิณคุณเศรษฐาไปเนี่ยเอาเชียงใหม่ถ้ามองเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมืองคุณอย่าลืมนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยเหลือแค่สองที่นั่งจะจำไม่ผิดใช่ไหมครับต้องก้าวไกลหมดเลยนี่การทวงศักดิ์ศรีทวงอะไรดินแดนถิ่นกำเนิดนายกคนเหนือมันหยามกันเกินไปแล้วว่างั้นเนี่ยมาเจาะฉันเหลือฉันสองคนเนี่ยว่างั้นอดีตนายกสองคนเนี่ยนะครับคุณทักษิณคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับคือเชียงใหม่เนี่ยคืออู่ข้าวอู่น้ำคือคะแนนฐานนิยมของพรรคเพื่อไทยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อันนี้ทุกคนต้องยอมรับนะครับ
และการเดียวกันนึงก็เป็นภาพคือว่าเอาเราจะทวงคืนความยิ่งใหญ่และกันเชียงใหม่ก็มีปัญหามีอะไรเรื่องเยอะโอเคและการเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าในการเมืองเชียงใหม่เองในท้องถิ่นเองเราก็เห็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติละเห็นไหมอดีตสมาอดีตสสผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยก็เตรียมลาออกไปแล้วลาออกไปแล้วจากสมาชิกพรรคอะไรเงี้ยนะครับคุณรัชนีบุรณุปกรณ์ถ้าจำได้ก็หลายคนก็วิเคราะห์ว่าน่าจะไปอยู่กับผู้สมัครหรือตัวไทยสลัดหรือที่สังกัดกับพรรคก้าวไกลนะครับหลายคนก็วิเคราะห์ไปอย่างนั้นนั่นเพราะการเมืองนายกอบจปีหน้านะครับคุณนงนางหาวเนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่ใหญ่มากนะซึ่งไม่ใช่เพราะเชียงใหม่ก็หลายจังหวัดคือสัญลักษณ์ตระกูลการเมืองหรือก็เป็นยี่ห้อหนึ่งว่าเพื่อไทยที่จะรักษาพื้นที่นะฐานที่มั่นสุดท้ายเนี่ยคือถ้าอบจยังแพ้เหมือนสนามเลือกตั้งใหญ่อีกไม่ต้องไปพูดอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะเหนื่อยมากนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยภาพตรงนี้คือหลายคนก็จะว่าอะไรกันไปคือภาพจะไปโฟกัสที่คุณทักษิณซึ่งหลายคนที่คนไม่ชอบรัฐบาลคุณเศรษฐาหรือจับผิดแต่ว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในเรื่องผลงานเป็นรูปธรรมการมีภาพคุณทักษิณเนี่ยมันก็เหมือนการขโมยซีนความรู้สึกให้คนไปโฟกัสนะไปยิงที่คุณทักษิณเป็นหลักรัฐบาลก็จะสบายไปแต่ในแง่หนึ่งมันก็ทำเอ๊ะทำไมต้องพึ่งกระแสคุณทักษิณในแง่ที่จะเอาหอบผิวโอบอุ้มพื้นที่ข่าวตรงนี้ไปนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะไอ้ตรงนี้คือในแง่หนึ่งว่าโอเคแหละคนก็ไม่ได้โฟกัสไปที่รัฐบาลว่าขึ้นมาทำอะไรหรือถูกจับผิดมากคือคนที่ถูกจับผิดมากแน่นอนนะอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นคุณทักษิณอยู่แล้วนะครับค่ะอาจารย์ว่าการที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่ไหว้บรรพบุรุษครั้งนี้เนี่ยในมุมอาจารย์นี่คือมันเป็นเรื่องการเมืองไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องดูว่าฐานของกลุ่มคนเสื้อแดงผู้สนับสนุนที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยยังเหลืออยู่แค่ไหนอย่างนี้เหรออาจารย์คะเอาอย่างนี้คุณนงเอาแง่วัฒนธรรมก่อนหลายคนก็บอกว่าวันชิงเม้งส่วนมากจะไหว้วันที่4เมษายนใช่ไหมครับที่หลายคนว่าแต่ถ้าเอาความสะดวกใครเป็นครอบครัวคนจีนนะกลางเดือนมีนาคมปลายเดือนมีนาคมเนี่ยวันไหนก็ได้เอาไหว้ชิงเม้งทางใต้ทางชลบุรีสระบุรีไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนครสวรรค์นี่ไม่พร้อมกันนั่นอันนั้นคือถ้าไปฟังความเห็นคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยอันนี้ก็ปล่อยท่านแต่ก็เห็นในมุมมองของท่านได้แต่ถ้ามองในความเป็นธรรมถ้าใครมีคนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไม่เอาเรื่องอคตินะเชียงเม้งเนี่ยในห่วงตลอดห่วงไทม์ไลน์ที่ผมว่าเนี่ยเขาไหว้ได้ตลอดเอาตามพี่น้องพร้อมหน้าสะดวกพี่น้องพร้อมหน้าในช่วงนั้นใช่บรรพบุรุษเขารออยู่แล้วแหละให้ลูกหลานเขากลับไปหาเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือในแง่ของวัฒนธรรมแต่ในแง่การเมืองนะครับคุณนงวดีเราต้องบอกว่าคือถ้าพื้นที่หลักๆถ้าคุณทักษิณจะไปเนี่ยผมมองเลยมีไม่กี่ที่นะเชียงใหม่บ้านเกิดนะครับแน่นอนไปกราบคารวะคุณพ่อคุณแม่ผู้วายชนหรืออะไรต่างๆนะครับไปมิตรรักแฟนเพลงก็อันนั้นก็แน่นอนนะเป็นการยืนยันสัญลักษณ์แน่นอนว่าคนแสดงไม่น้อยก็แปลพักแปลความรู้สึกหรือเกิดทางเลือกทางการเมืองให้กับอนาคตตัวเองในการชื่นชอบนะบางส่วนไม่น้อยถอนยวงไปอยู่กับก้าวไกลหรือก็ไปอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเชียงใหม่ผมชวนโฟกัสอย่างนี้นะครับคุณนงนะฮะหลังจากนี้อนาคตเนี่ยพื้นที่สำคัญอย่างอุดรอย่างเงี้ยอีสานละคนเงี้ยนะครับโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะอุดรนี่เขาว่าเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงแล้วขณะเดียวกันอุดรเองก็เหมือนเชียงใหม่ได้รับผลกระทบว่าเขตเมืองใหญ่ๆเนี่ยถูกก้าวไกลเจาะถ้าผมจำไม่ผิดนะเขต1เขต2เขต3อุดรเนี่ยเสร็จก้าวไกลนะครับโดนเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าภารกิจที่ว่าคุณทักษิณรักษาสุขภาพหรือในลักษณะที่ว่ามันสอดไปสอดแนมหรือจะไปติดไปดูไปเยี่ยมเยียนนะครับพื้นที่นะครับมีรักษาเพลงก็มีสิทธิ์จะทำได้แต่อย่าทำถี่นักนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดศึกษากฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทำไมคือแน่นอนจะไปเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนใช่ไหมครับจะมาที่นะที่จะพักโทษเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างจนกว่าจะผ่านสิงหาด้วยนะครบอนุญาต5 5 5เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นนะเป็นเรื่องเป็นร้อนกันอีกถูกไหมครับอะไรเหมือนกันนะอันนี้ที่ใครที่โฟกัสกับคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนครับผมก็ดูว่าถ้ามองทางการเมืองมันก็มีประเด็นที่น่าขบคิดพอสมควรและการเดียวกันมันก็จะมีคำถามรองหรือคำถามที่จะกลายเป็นคำถามหลักในอนาคตคืออะไรไหมว่าอ้าวได้คุยเรื่องคุณยิ่งรักไหมถ้าสมมติเจอนายกเศรษฐาเมื่อพบคุณทักษิณสมมติเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วท่านนายกยิ่งรักจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่อะไรเงี้ยโดนแน่ๆซึ่งทุกวันนี้ก็โดนอยู่แล้วแต่ผมก็มองไว้เลยนะครับว่าถ้าอย่างนี้มันไม่เป็นการดีคุณนงนังเหงานะครับไม่ถือว่าจะถ้าสมมติว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนายกยิ่งรักจะกลับมาดำเนินคดีก็มีสิทธิ์จะทำได้แต่ถ้าสมมติว่ามาในรูปแบบรูปลักษณ์ของทักษิณโมเดลเมื่อไหร่เนี่ยเป๊ะเลยว่างั้นเนี่ยนะในทางการจะไปกันใหญ่ไหมนะครับมันผมคิดว่าจะเป็นความเสียหายอย่างหนักหน่วงนะถามว่าทำไม
คือถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการแต่ประชาชนไม่ได้ความพึงพอใจในแง่ผลงานของรัฐบาลไม่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคือผมว่าทักษิณก็ยอมให้แล้วนะบางคนก็หลีตาไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่เข้าใจคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่พอเจอลูกยิ่งรักซ้ำเข้าไปลูกที่สองเหมือนกันนะภายในปีนี้นะครับก็จะหนักอีกนั่นผมคิดว่าคนไม่ได้จะหลีตาแล้วจะเบิกตาโพรงอ่ะอะไรกันโทษนะอะไรกันวะนะวงเล็บนะครับท่านผู้ชมก่อนนิดนึงอะไรนะคือให้มันมีผลงานก่อนสิให้ประชาชนพึงพอใจซะก่อนเอาชนะใจจิตใจคนว่าเออคุณตั้งใจไปทำงานการเดินสายหาเสียงหรือการไปพบปะนักธุรกิจใน16ประเทศตั้งแต่6เดือนถึงขั้นเนี่ยถูกไหมฮะท่านต้องเทียบให้เห็นว่าได้อะไรมาบ้างการเจรจามีใครมาลงทุนเพิ่มไหมอะไรเงี้ยนะใช่มีใครคอนเฟิร์มบ้างโอเคแลนด์บงแลนด์บลิตอะไรเงี้ยใช่ดีซ่าจีอะไรก็ฟังดูดีหรอกนะที่เขาเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยมันเราต้องมีภาพผลงานอะไรและสายนี้ออกมาให้เห็นถูกไหมครับคือภาพคุณเศรษฐาที่ทำงานมาอย่างหนักหน่วงเรายอมรับเราเห็นภาพมันดีอยู่แล้วครับแน่นอนแต่คนที่ไม่ชอบก็จะมองในตั้งแง่ว่าใช้งบประมาณไปเที่ยวหรือเปล่าไปนู่นไปนี่แต่อย่าลืมถ้ามองด้วยความเป็นธรรมรายละเอียดเนี่ยคือเขาไปพบบิ๊กเนมทั้งนั้นนะคุณเศรษฐาไม่ได้ไปนั่งไขว่ห้างกับสตาร์บัคอะไรเงี้ยมันคือพบคือคนแกนนำแนวหน้านักธุรกิจชั้นนำของประเทศนั้นๆ นะครับเรามาคิดกันง่ายๆท่านผู้ชมครับถ้าคุณเศรษฐาเดินสายทำงานหนักเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าไปอยากให้ไปฟื้นฝอยหาไปเก็บเลยนะถ้านึกถึง9ปีรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยที่หลายคนชอบแซวว่าเสาร์อาทิตย์ท่านไม่ทำงานสมมุตินะครับ9ปีเนี่ยนะถ้า52สัปดาห์ปี104วันปีตัวเลขกลมๆ900วันก็คือ30เดือนนะถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้า30ถ้า30เดือนหรือ2ปีครึ่งเนี่ยนะครับเวลาที่สูญหายไปเนี่ยแล้วสมมุติว่าคุณเศรษฐาทำงานแบบทุกวันอย่างเงี้ยผมถามพี่น้องประชาชนโดยไม่มีอคติคุณชอบภาพแบบไหนมากกว่ากันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ข่าวการเมืองเลยแต่เสาร์อาทิตย์เราเห็นข่าวนายกอีกแบบนึงเวอร์ชั่นนึงค่ะโทษทีนะครับว่าคุณจะชอบไม่ชอบแต่เราอยากให้เห็นนักการเมืองทำงานแบบไหนคุ้มค่ากันหรือบางคนที่รักบอกว่าโอ้คนเราก็มีชีวิตจิตใจต้องพักผ่อนกันบ้างก็สุดแล้วแต่ครับนานาจิตตังแต่ภาพตรงเนี้ยคุณเศรษฐาเมื่อกลับมาแล้วต้องขยี้ต้องชี้ให้เห็นว่าท่านกลับมาแล้วทำอะไรไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วท่านจะไปเชียงใหม่เนี่ยไปพบคุณทักษิณไปคุยเรื่องอะไรหาลือคุณยิ่งเรื่องคุณยิ่งรักหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีคำถามดักคำถามคุณบ่อล่อปลาให้กับท่านไว้นะครับค่ะอาจารย์ทีนี้อย่างกรณีประเด็นเรื่องคุณทักษิณซึ่งเดี๋ยวฝ่ายค้านเขาก็จะอภิปรายสักไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติไปนะคะก็เปิดเผยมาแล้วว่าจะมีประเด็นตรงนี้ด้วยนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่จะทำให้เขย่าได้ไหมใช่กับความเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะหรือว่าก็จะออกไปในลูกไหนคะอาจารย์ก่อนหน้านี้มีคนเขาพูดถึงคำว่าเกียร์เสียกันอยู่เหมือนกันนะคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าคือฝ่ายค้านไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็คงไม่อนุญาตให้ไปพูดถึงคุณทักษิณมากนะอาจจะพูดถึงเรื่องในแง่ของกระทรวงยุติธรรมเรื่องอะไรก็พูดไปนะครับตัวกระทรวงยุติธรรมหรือใครก็ออกมาพูดนะคุณทวีสอดส่องก็คงไปใช้พื้นที่ตรงนั้นแต่ถ้าพาดพิงไปนู่นไปนี่เมื่อไหร่ผมคิดว่าพวกวิบหรือบรรดาอะไรขุนพลองครักษ์ต่างๆเนี่ยในพรรคเพื่อไทยก็คงเป็นคือแน่นอนก็จะกระทบต่อการใช้เวลาคือเผาผลาญเวลาของผู้อภิปรายในช่วงเวลาในนั้นก็น่าเสียดายแต่ผมมั่นใจว่ามีแนวโน้มสูงและอาจจะเจอการเมืองแบบโลกสองใบของฝ่ายค้านคือโลกใบเก่ากับโลกใบใหม่โลกใบเก่าแบบสไตล์ประชาธิปไตยแบบโอ๊ตคัวนะครับก็แบบเอาเลือดสาดคุ้มจอคือไงคุณนักสิทธิ์แน่ประชาธิปไตยจองกับสิทธิ์แน่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อฟังโลกใบใหม่การเมืองแบบก้าวไกลฟังคุณวิโรจน์ฟังอะไรยังไม่จะไม่เสียเวลาจะไม่จำเป็นไปพาดพิงคุณนักสิทธิ์เพราะมันมีเนื้อหาดีเทลเยอะใช่ไหมครับเรื่องแลนด์บิดดิจิตอลวันเลทซึ่งพิพาทไอ้เกาะกูดอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ดีกว่าเพราะงั้นฮะสวัสดิการพื้นที่ธุรกิจของกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยคือได้พูดลักษณะแบบนี้โอเคผมคิดว่ามันก็จะมีแต่ไม่ได้หมายครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เล่นการเมืองแบบข้อมูลนะผมว่าเขาก็ต้องมีเหมือนกันแต่ว่าคืออดเปรี้ยวปากไม่ได้นมนั่งเหงาใช่ไหมที่เขาจะไม่พูดถึงทักษิณถูกไหมครับไม่ถึงประชาธิปัตย์นะดังนั้นผมก็เห็นภาพการเมืองเป็นลักษณะนี้แต่นะครับผมคิดว่าบรรยากาศก็คงเป็นลักษณะการฝึกฝนนะครับโดยเฉพาะก้าวไกลเนี่ยนะการผ่องถ่ายบทบาทขุนพลหน้าใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับปีนี้เข้าสมุดการนับถอยหลังนะครับบรรยากาศการเข้าสู่ยุคพังไม่รู้ก็จะเขาจะเรียกนัดอะไรกันเมื่อไหร่ถูกไหมครับกกต.จะยื่นยุบอะไรยังไงและ44ส.ส.ที่ถูกยื่นร้องสอบจะได้ทำอย่างร้ายแรงเนี่ยอนาคตชะตากรรมจะจบไปในปีนี้หรือจะใช้เวลานานแค่ไหนไม่มีใครรู้ดังนั้นนี่คือสนามซ้อมรบ
นะครับสนามซ้อมรบเห็นภาพเลยนะครับนะสนามซ้อมรบของคุณคนหน้าใหม่ประเทศไทยไม่มีปัญหาครับก็คุณเพดานลิฟต์คือพรรคนี้เขาเกิดมาเป็นฝ่ายค้านด้วยดีเองเขาอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ก้าวไกลเนี่ยก็คือเป็นการชูถ้าบางคนแจ้งเกิดได้แล้วในรอบหน้าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติเนี่ยโอเคก็จะได้รับวีซ่าให้ได้รับความไว้วางใจให้อภิปรายต่อภาพมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับค่ะส่วนเรื่องประเด็นคุณทักษิณจากพรรคก้าวไกลก็อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันตอนต้นอาจารย์บอกว่าคุณทักษิณนี่คือลงไปวัดหรือว่าไปเช็คเรตติ้งหรือไปทวงคืนเมืองหลวงเสื้อแดงที่เชียงใหม่ ในรอบนี้เพราะว่าโดนชิงเก้าอี้สสไปเยอะเหมือนกันนะจากก้าวไกลด้วยนะคะใช่ใช่คุณโดนนั่งเหงาต้องอย่าลืมครับคนในวอเตอร์ไม่ได้สัมผัสหรือรู้จักคุณทักษิณมากมายเหมือนเมื่อก่อนนะครับใช่คือเลือกจากประเทศไทยไปนานเนี่ยดังนั้นความรู้สึกที่จะกลับเข้ามาไปเนื้อเดียวกันเนี่ยก็ยากละนะครับดังนั้นผมคิดว่าก็ต้องเดินการเมืองหรือลักษณะเอาเรื่องนโยบายชูอะไรต่างๆคือภาพรัฐบาลต้องทำงานให้หนักกว่านี้นะครับ PM 2.5 เป็นโจทย์ให้เห็นที่ท่านต้องรีบแก้ไขอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการวัดฝีมือเลยว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ